กาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องสไปนูนในช anel วันนี้เรามาเอาเกมที่เกมไคจูรีเดเวิร์สบ้างนะผมรู้สึกว่าโลบ็อกผมจะแต่ไดโนเสาร์โมบายเยอะเกินไปละเพราะว่าโลบ็อกที่เหลือโดนสู้หมดเลยผมก็เลยคิดว่าน่าจะไดโนเสาร์วายมันเยอะเกินไปก็เลยว่าจะหาแมปที่ผมพอใช้ได้บ้างแล้วก็ไปเจอเกมที่ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วผมก็ติดมันด้วยนั่นก็คือไคจูยูนิเวิร์สนะครับผมซึ่งอัปเดตล่าสุดก็เมกาลอนเพิ่มเข้ามาแล้วก็อัปเดตเคบักซ่อมบักใหม่แค่นี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วส่วนไคจูผมก็มีเยอะแล้วด้วยอ๋อคือวันนี้ผมมาจะอัดเมกาลอนนะไม่ได้ไปอัดตัวอะไรอันนี้ไม่เป็นอะไรไม่รู้ว่าผมมันเลื่อนขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรต้องเพียงมันซึ่งเมกาลอนผมก็เล่นไปก่อนหน้านั้นแล้วนะเป็นเวล25ไปซะแล้วก็นานแล้วแหละก็เอาไปเล่นกับเพื่อนแล้วนะครับผมนะส่วนตัวอื่นช่างเม่งโอเคส่วนสกิลผมก็อัพแต่ดาเมจนะผมเน้นดาเมจเมกาลอนผมเน้นดาเมจเพราะฉะนั้นลุยผมลืมไปผมไปกดไอ้นี่เพราะฉะนั้นจะหาที่สงบศึกที่ไหนดีเพื่อให้เป็นการรีวิวอิสราเดบาร่าแล้วกันโอเคทีนี้ก็รอไอ้ตรงนี้บอกเลยไอ้ตรงนี้รอนานมากโอเคกว่าจะมาปาไปเกือบ1นาทีรวดมาจากท้องฟ้าแล้วทำไมเลือดตัวรถเมื่อกี้โอเคนี่ก็คือสีหน้าของเมกาลอนลิกกี้มะเร็ง3แห่งอนาคตรอเล่นโอ้ยแหละใช้ได้แป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งค่าเซตติ้งแลกเกินไปเซตติ้งนี่3ขีดโอเค4ขีดปรับปรับให้มันเป็น6ขีดโอเคก็เลื่อนขึ้นอยู่เลื่อนคือตัวบาร์ละโอเคก็สำหรับตัวนี้ก็เหมือนในหนังนะเอาจริงแค่เหมือนมันก็เหมือนในหนังแค่ดูดีกว่าในหนังมันดูดีกว่าในหนังนะผมว่าไอ้ตัวเนี้ยโอเคมาดูท่าแรกกันท่าแรกมือสวัสดเนี่ยมือสวัสดเผื่อทุกคนไม่ได้ดูเอามาอีกรอบโอเคท่าที่สองใช้เท้าทำไมมันไม่ขึ้นท่าวะนี่มันยังแบบนี้เหรอโอเคท่าที่สามเป็นการพุ่งไปชนมันแหลกแค่ไหนกับพุ่งไปนั่นโอเคท่าสี่เป็นการเหมือนปล่อยระเบิดออกจากปากนะครับผมเหมือนลูกอะไรสักอย่างออกจากปากมันอะไม่เคยดูหนังมีการอนแต่เคยดูหนังก็อดซิลล่าเกือบทุกภาคนะไม่เคยดูหนังมีการอนผมไม่เคยดูมีการอนเลยซ้ำนะจริงโอ้ผมเห็นไบโอเลนเต้ไม่เดี๋ยวก่อนรีวิวก่อนโอเคท่าต่อมาผมขอข้ามถ้าปล่อยลำแสงมันก่อนเอามาดูถ้าคำรามมันก่อนถ้าคำรามอ่าก็จะเป็นการคำรามแบบนี้ส่วนถ้าทีเป็นท่าแบบตบมือแล้วหัวเราะผมก็ชอบท่านี้เลยถึงแม้ท่าตายมันจะสมมุติกว่าผมชอบท่าตายมากกว่าแล้วก็ท่าวีผมให้ดูท่าวิ่งก็ประมาณนี้ส่วนท่าวีที่ผมต้องการท่า5ไปก่อนเพราะว่ามันคือท่าเด็กไอ้ตัวนี้เลยไม่ดิไอ้ท่านี้ไอ้ท่า V มันเป็นท่าเด็กของไอ้ตัวนี้มากกว่าก็เดินได้นะเหมือนอยู่ใต้ดินได้เลยแต่ว่าคนอื่นจะเห็นเลือดเรามันไม่ได้หายไปแค่ทีเดียวนะผมมันจะมีควันอยู่แล้วก็ไม่ได้อยู่ได้นานนะผมแล้วข้อดีอีกตัวนึงของอันนี้ก็คือกระโดดสูงโอเคท่าที่5ของมันไบโอเลนเต้เป็นเหยื่อทดลองไบโอเลนเต้ฉันขอโทษไบโอเลนเต้ไปโอเลนเต้ผมขอโทษผมแค่อยากทดสอบไปเลยปล่อยลูกไฟออกกลางมันตูมยิงไปเลยมันจะมาผ่านตรงนี้ไม่มานะโอเคมาครับมันมาไปเลยถ้าปล่อยลูกไฟแล้วปะโอ้โหไม่สติตบกอมดไม่มันเหมือนสู้กับมวดเลยไปโอเลนเต้ขนาดวิ่ง25นะกับมวดเลยผมขอเข้าไปโอเลนเต้ให้ได้ก่อนเลยเอางี้ต
ตายตายตู้มอ้าวโดนตึกไปสู้ระยะประชิดกันดีกว่ามาทุกคนตายช่างมันถ้าเราอยู่ระยะไกลก็เท่ากับขี้ขาดโอ้เต็มหน้าเลยเราเสียงเต็มหน้าเลยนี่นะอย่าพึ่งนะรอชาร์จแป๊บรอชาร์จไม่โอเลนเต้มันพยายามหนีหรือเปล่าวะหนูคิดไปเองเห็นนะท่าวีไปเลยแมลงสาบมุดดินท่าแมลงสาบมุดดินดีๆนี่แหละเนี่ยท่ามุดดินทำดาเมจด้วยนะเอามาขึ้นมาแล้วทีนี้ก็ยิงเอาเขาเลยทำไมรู้สึกเราโดนหนักกว่ามันวะไปแล้วทำไมมันต้องโดนตึกด้วยวะหยุดโดนตึก stop โหชาร์จไม่พอวะชาร์จไม่พอล้อเลียมันก่อนแล้วกันตัวมือล้อเลียมันไปก่อนยื้อเวลาไว้ตัวมือยื้อเวลามันไม่ได้คิดจะฆ่าผมหรอแต่มันจะคิดจะฆ่ามันเนี่ยทำไมโอ้ลำแสงชนกันสิว่าทำไมลำแสงมันไม่ชนกันวะอ๋อนี่ไงชนกันละแล้วก็โดนอีกแล้วไอ้ลูกบาศก์ลูกบาศก์ไหนระเบิดตุ้มไม่โดนอีกเหนื่อยใจกับไบโอเลนเต้มาเอาไหมกดรัวๆเลยเนี่ยไปมันยิงพร้อมผมเลยลำแสงมันไม่ได้หายครัวลำแสงผมสั้นกว่ามันกลางๆหยุดเดี๋ยวนี้ไบโอเลนเต้อยู่นิ่งๆไบโอเลนเต้อยู่นิ่งๆโอเคอย่างน้อยก็โดนอยู่มันคงชาร์จเหมือนผมอะมันคงชาร์จรอชาร์จอยู่เฮ้ยทำไมไม่เข้าไปต่อยเดียวเลยล่ะโอ้โหไบโอเลนเต้มันถ้าจะเข้าไปได้ดูอะตอมิกเบลดบ้านเกดิอีลำแสงมาสักก่อนนะโอเคอ้าวกำลังทำไมไล่ตามแค่นี้ต้องถึงกำลังอุ้มมีกะโลนอีกตัวมันไม่ได้คิดจะแค่เราเพราะฉะนั้นมีกะโลนตัวนี้ทำไว้ใช้ได้ผมว่าถ้าสู้กับไบโอเลนเต้ยังไงก็เสมออยู่ดีอ่ะโอ้เทอร์โบนิวเคลียร์บีมแคลชชิ่งก็ถือว่าเป็นการรีวิวกันแล้วไปเลยลูกบอลมหัศจรรย์ลูกบอลมหัศจรรย์ผมตาบโดนอยู่เลยจีเซลด้วยอ้าวเพื่อนมาช่วยเราด้วยเหรอถ้าผมฆ่าไบโอเลนเต้ตัวนี้ตายก็ถือว่าจบคลิปแล้วกันนะอ้าวมีคนมาช่วยว่ะเป็นเมกาโลนอีกตัวนึงแล้วมันต้องสนใจแต่กลัวสนใจเมกาโลนที่อยู่ข้างบนนั่นเลยเอาจริงเรื่องผมก็ยังไม่ได้ลดเลยนะลดไปบ้างแหละตุ้มลุมไปซะไบโอเดนเต้แล้วทำไมมันจะกลับมานี่ทำไมเนี่ยรอยิงไฟตายไปซะแล้วโอเคก็ถือว่าจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าผมไปฆ่าไบโอเดนเต้ได้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายถือว่าข้าไบโอเลนเต้ได้ก็พอใจแล้ว